มาี่เรื่องคุณภาพอากาศอย่างที่บอกไปนะครับคุณผ,ผู้ชมว่าคุณภาพอากาศภาคเหนือตอนนี้วิกฤตหนักแบบไม่รู้จะหนักยังไงแล้วฮะอย่างที่บอกว่าอันดับหนึ่งตอนนี้จริงๆในประเทศคือเชียงรายแต่ว่าถ้าในการจัดอันดับของ i q คิวคือจัดอันดับโลกเนี่ยเชียงใหม่จะหนักที่สุดบางช่วงบางตอนเนี่ยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกคือแย่ที่สุดในโลกนะ แต่ว่าล่าสุดที่เข้าไปดูเนี่ยตอนนี้อยู่ที่อันดับ2นะ163สานะครับสำหรับค่าความเป็นพิษเป็นรองอยู่แค่ริยาตของซาอุดิอาระเบียเท่านั้นที่อยู่ที่169ทีนี้เจาะมาดูที่เชียงใหม่มันจะไม่ค่าความเป็นพิษสูงได้ยังไงในเมื่อจุดความร้อนที่เกิดจากไฟป่าเนี่ยเจอมากถึง103จุดด้วยกันนะครับไปดูสถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยไม่ได้ดีขึ้นเลยคุณผู้ชมเนี่ยฮะคือยังลักลอบเผาป่ากันทั่วทั้งจังหวัด อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยเจอจุดความร้อน173จุดนี่จังหวัดเดียวนะเกือบ200จุดแล้วนะเช้าวันนี้เจออีก103จุดครับส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่พื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่และอย่างเช้าวันนี้ที่อำเภอเชียงดาวเนี่ยจุดความร้อน29จุดชัยประการ19จุดเสมือง11จุดแม่แตง7จุดเนี่ยคุณผู้ชมดูเสียว่าากลุ่มควันมันคลุ้งมากเลยนะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันเลย ต้องเดินเท้าอ่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สูงชันเข้าไปได้ยากรถรถอะไรเนี่ยเข้าไม่ได้ก็ต้องเดินเท้าที่อุปกรณ์เข้าไปดับไฟป่ากันตามดอยสูงอ่ะคือจุดไหนที่เข้าไม่ได้จริงๆก็ต้องใช้วิธีการอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ใช้เฮลิคอปเตอร์บินโปรยดะน้ําดับไฟเอาเพราะฉะนั้นค่าโมลพิษเอ่ยฝุ่น PM 2.5เอ่ยเนี่ยอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเลยและอย่างพวกน้องๆเด็กๆเนี่ยยิ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ไปดูตามโรงเรียนหน่อยอย่างที่โรงเรียนบ้านออนอำเภอเชียงดาวค่า PM 2.5คุณผู้ชม502ไมโครกรัมต่อล <500, S 2> <ม>ูกบาทเมตรนะ500อะคือจริงๆริง้อยนี่ก็แย่แล้วนะนี่500ฮนะประชาชนเนี่ยแสบตาแสบจมูกต้องสวมหน้ากากอนามายัยแม้แต่อยู่ในบ้านตัวเองก็ยังต้องสวมหน้ากากอนามายัยนฮะส่วนในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่พื้นที่เศรษฐกิจ ยังคงปกคลุมไปด้วยหมอกควันเช่นเดียวกันอย่างที่ตำบลสีภูมิแล้วก็ตำบลช้างเผือกในเขตเทศบาลนาครเชียงใหม่เนี่ยนะ PM สออยู่ระหว่าง100 1 0 0่งร้ถึงหนึไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรทัศนวิสัยในการขับรถอะไรใดเนี่ยไม่ดีดอยสุเทพ,พหายไปกับตาคุณผู้ชมคือฝุ่นเนี่ย G บังจนไม่เห็นดอยสุเทพ,พเลยและเมื่อเวลา14นาฬกา16นาทีที่ผ่านมาเว็บไซต์ IQ Air นะฮะเชียงใหม่ คุณภาพอากาศแย่เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับอยู่ที่177อย่างล่าสุดเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการเนี่ยลดลงมาอยู่ที่163ก็เลยมาอยู่อันดับ2ของโลกเป็นรองริยาตซาอุดีอาระเบียแทนนอกจากเชียงใหม่แล้วไปดูที่หนองคายกันบ้างที่หนองคายเนี่ยนะตรงแม่น้ําโขงแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ําโขงปรากฏว่าปกคลุมไปด้วยฝุ่นควันค,วคุณผู้ชมดูสิผมเงยงหน้าก็มาเห็นภาพยังตกใจเลยเมื่อตอนแรกคือมันมองไม่เห็นแม่น้ําเลยอ่ะมันเป็นฝ้าไปหมดเลยนะครับ คือคาดว่าลมมันพัดเอาพวกฝุ่นควันเนี่ยมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เลยทําให้เขตตาบลมีชัยเทศบาลเมืองหนองคายเนี่ยฝุ่น PM 2.5สูงถึง107ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรถามจริงๆว่าอยู่กันได้อย่างไรแต่เนี้ยคือดีขึ้นแล้วนะต้องใช้คําว่าแย่น้อยลงมากกว่าจะใช้คําว่าดีขึ้นเลยคือเทียบกับช่วงเดียวกันของเมื่อวานเนี้ยลดลงแล้วฮะแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพยังเป็นสีแดงอยู่ดี วันนี้สาภาพอากาศมันนิ่งคุณผู้ชมลมพัดเบาๆนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้ช่วยให้ฝุ่นมันระบายไปเลยฝุ่นควันเนี่ยปกคลุมหนาแน่นตลอดลำแม่น้ำโขงแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำโขงทั้งฝั่งไทยเราและฝั่งประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะบางจุดเนี่ยฝุ่นควันหนาแน่นจนมองไม่เห็นเลยครับส่วนหนึ่งก็มาจากการเผาในพื้นที่นี่นแหละครับ